สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเมืองโซเชียลเซียนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้หายห่างหายไปจากการเล่นโปเกมอนโกนานนะครับเนื่องจากว่าผมเลิกเล่นแล้วครับขณะนี้ผมกำลังจะแนะนำเกมที่ผมกำลังเล่นอยู่ในช่วงนี้นะครับนั่นคือเกม Orbit Legend นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยยังไม่เข้าประเทศไทยนะครับการเล่นก็จะต้องเล่นในโหลดมาจากโตรนอกนะครับหรือว่าเป็นแบบโหลดมาเป็นไฟล์ APK แล้วก็มาเล่นนะครับโอเคตัวเกมนะครับก็จะมีระบบเหมือนเกมทั่วไปนะครับจะมีระบบสวมใส่ไอเทมอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นพวกของใช้นะครับอันนี้ครับระบบสวมใส่ไอเทมแล้วจะมีมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์นี่จะเป็นเหมือนเป็นตัวช่วยเราครับเกมนี้มันจะออกคล้ายๆแนวเกมนึกไม่ออกครับเกมแปลกใหม่แล้วกันครับนึกไม่ออกคล้ายเกมอะไรมันก็เคยมีเกมคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ผมนึกไม่ออกเอาเป็นว่าไม่ยกตัวอย่างแล้วกันนะแล้วก็มันจะมีเนี่ยครับลูกน้องของเราหรือยูนิตของเราก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใช้ตัวอะไรลูกน้องเราจะมี3ประเภทนะครับอย่างตัวนี้เป็นไทป์ไอโซไอโซนี่คือตัวเฝ้าฐานครับส่วนไทป์ซัมมอนนี่คือตัวที่แบบเหมาะสำหรับซัมมอนออกมาช่วยเราในการผ่านดันเจียนส่วนตัวนี้เป็นสกิลครับตัวสำหรับใช้สกิลในดันเจียนนะครับตัวอย่างนี้เราจะไม่ค่อยซัมมอนออกมาช่วยนะครับแต่จะเป็นการใช้สกิลของมันมากกว่าครับเนี่ยครับเราก็มาดูครับนี่จะเป็นฐานของเรานะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับว่าเราจะเอาตัวอะไรมาเฝ้าอย่างนี้ครับผมก็จะมีแบบวางมอนสเตอร์ไว้วางยูนิตไว้แถวๆนี้ครับนอกจากยูนิตแล้วเราสามารถวางแท็บได้ครับนี่คือแท็บต่อมานะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาตีบ้านให้ดูนะครับเราจะตีบ้านหนึ่งบ้านเพื่อเป็นการรีวิวนะครับเอาละครับอ่ะเราเจอบ้านแล้วเป็นบ้านของคนไทยด้วยชื่ออะไรเนี่ยแนทจังเราตีแนทจังแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติคนไทยเราต้องตีคนไทยต้องยูสเบอร์รี่โอเคโอเคเราก็มาแล้วอ้าวมอนสเตอร์มันมาแล้วนี่นะครับเราจะซัมมอนออกมาซัมมอนออกมาเอ้ยเอาเซตมาผิดอ้าวซัมมอนออกมาโอเคอันนี้คือกดใช้สกิลแบบไม่ซัมมอนถ้าเราไม่ซัมมอนเราจะสามารถกดใช้สกิลได้แต่ถ้าซัมมอนออกมามันจะสุ่มใช้สกิลนะครับเราจะคอนโทรลไม่ได้ให้มันใช้สกิลโอเคไปเลยไปเลยมอสูคุงโอเค let's go to the beach มอสูโอเคดีมากเอ้ยยิงเลเซอร์นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเกมนี้กราฟิกมันสวยมากครับเอาละเราก็มาถึงด่านที่สมควรจะถึงแล้วเราเจอตัวนี้นะครับเป็นมังกรพืชธาตุพืชมังกรนี่จะนิยมในการใช้เฝ้าฐานมากกดใช้สกิลเลยครับรัวเลยครับอันนี้มังกรไม่ธรรมดานะครับมังกรนี่แข็งแกร่งมากครับยิงเลเซอร์ไปไม่ค่อยเข้าด้วยยิงไปมังกรอ่ะมังกรอ่ะมังกรสู้มัน
นี่ครับเรายิงไฮเปอร์บีมนะครับไฮเปอร์บีมจริงเราจะใช้แท็กติกก็ได้นะครับนี่แท็กติกในการใช้แท็กติกครับมังกรนี่ค่อนข้างถึกนะครับจะใช้เวลานานนิดนึงในการฆ่าเดี๋ยวเราปล่อยนี่ตายไปเลยก็ได้เปลืองเปลืองเนี่ยเราเรียกตัวอื่นมาแทนปึ๊บแล้วเผาเผาขนเผาขนเผาขนมังกรเฮ้ยลืมไปมังกรไม่มีขนนะเผาเกร็ดเผาเกร็ดก่อนทำเคร็ดนี่ยิงไงเลเซอร์เลเซอร์ทำเลเซอร์ให้ฟรีๆนะครับเนี่ยเรียกมาต่อนี่นะครับมันก็เล่นไม่ยากนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนี่พอชนะมันก็จะได้แต้มอันนี้คือแต้ม PVP ที่เราได้นะครับไอ้150เนี่ยครับจะได้ EXP นะครับจะได้เงินแล้วก็จะได้ PVP point อันนี้จะได้ของของอัพและพวกของ awake นะครับจากการ PVPโอเควันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้ก่อนนะครับไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ